ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็คงจะถือโอกาสนี้ในการที่จะอำนวยอวยพรนะครับให้พี่น้องชาวนราธิวาสนะครับได้มีความสุขนะครับมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะครับประสบโชคดีตลอดปี65แล้วก็ตลอดไปขอบคุณมากครับ